ติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารมีภาพมาให้ตะโก้6ชิ้นแบ่งใส่จานจานละกี่ชิ้นแบ่งได้กี่จานให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารมีตะโก้6ชิ้นนับสิคะ1 2 3 4 5 6มีอยู่6ชิ้นแบ่งใส่จานจานละกี่ชิ้น1จานมีกี่ชิ้นคะ1 2 1 2 1 2แบ่งใส่จานจานละ2ชิ้นแบ่งได้กี่จานคะนับจำนวนจาน1 2 3แบ่งได้3จานตะโก้6ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ2ชิ้นแบ่งได้3จานแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์เราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ตอนแรกก็คืออะไรคะก็คือ6แบ่งครั้งละเท่าไหร่คะ1จานแบ่ง2ชิ้น1จานแบ่ง2ชิ้น1จานแบ่ง2ชิ้นก็ต้องหารด้วย2ได้ทั้งหมดกี่จานคะได้3จานเท่ากับ3ประโยคสัญลักษณ์การหาร6หารด้วย2เท่ากับ3